อกคือสวัสดีชาววันอาทิตย์สดใสสวัสดีแฟนๆ The Lighthouse Drive Thru ทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยเรายังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเริ่มเลยนะคะแจมอยากจะแนะนำโรงแรมแสนสวยที่เพิ่งเปิดใหม่บรรยากาศดีมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมด้วยกันเลยกับ Cine Phuket Luxury Hotel ค่ะคำว่าซิเน่เนี่ยก็มาจากคำว่าซิเรบวกกับเสน่ห์นี่เองด้วยความที่บนเกาะซิเรเนี่ยมีหมู่บ้านชาวประมงซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมของชาวเกาะตรงนี้เลยดังนั้นเนี่ยการตกแต่งของเขานะคะจะเป็นสไตล์ Fisherman Village ค่ะเราจะเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆในการตกแต่งอย่างเช่นแบบไซดักปลาแบบนี้นะคะมีปลามีไม้พายแล้วก็มีเรือในรีสอร์ทการตกแต่งก็จะใช้ไม้พายอย่างพัดลมข้างบนเนี่ยก็คือเป็นไม้ไม่หลุดธีมเลยแล้วโลเคชั่นนะคะเดินทางมาสะดวกมากค่ะห่างจากตัวเมืองแค่10นาทีเองตอนนี้นะคะแจมอยู่ในห้อง Type Cine 3 Bedroom Pool Villa ค่ะความพิเศษนะคะคือห้องนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่มากันเป็นครอบครัวหรือว่ามากับเพื่อนฝูงคือทุกห้องจะมีห้องนอนของตัวเองสระว่ายน้ำเป็นของตัวเองด้วยดังนั้นคือมากับคนเยอะๆก็จริงแต่เรามีโมเมนต์ส่วนตัวด้วยอ่ะอย่างห้องที่แจมนั่งอยู่เนี่ยจะเป็นไทป์ใหญ่ที่สุดนะคะตรงนี้จะมีห้องรับแขกและเดี๋ยวแจมพาไปดูห้องนอนกันค่ะตามมาบรรยากาศโล่งโปร่งสดชื่นที่สำคัญนะคะทุกมุมในห้องนี้เนี่ยสามารถเห็นทะเลได้หมดเลยไม่ว่าเราจะอยู่ในห้องนอนห้องรับแขกหรือว่าห้องน้ำเดี๋ยวไปชมสาวว่ายน้ำกันต่อดีกว่าปะโหสาวว่ายน้ำสวยน่าว่ายมากๆเลยอะแล้วห้องไทป์นี้นะคะทุกคนเป็นวิลล่าที่มีสาวว่ายน้ำยาวที่สุดด้วยค่ะอยากให้มาเห็นด้วยตาจริงๆอะคือว่ายน้ำในสระไปนะคะลองจินตนาการแล้วข้างหน้าคือเป็นวิวภูเขาแล้วก็น้ำทะเลสีเขียวๆรีวิวที่โรงแรมซิเน่เนี่ยยังไม่จบนะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีคาเฟ่อยู่ข้างบนซึ่งคาเฟ่ที่นี่เนี่ยมีความพิเศษตรงใช้โปรดักต์ผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟจากสตาร์บัคแท้ๆเลยค่ะซึ่งถือว่าเป็นคาเฟ่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของสตาร์บัคในโรงแรมแห่งแรกของภาคใต้ระหว่างรอกาแฟเนี่ยเราก็ยืนมองวิวตรงหน้านะคะทุกคนเรียกได้ว่าน่าจะเป็นการมีโอกาสได้กินสตาร์บัคกับวิวที่สวยที่สุดแล้วอ่ะทะเลเห็นแบบโอ้โหเต็มตา180องศาคุ้มค่าการเดินขึ้นมามากๆเลยไม่จำเป็นต้องเป็นแขกที่เข้าพักที่นี่ก็สามารถมาดื่มกาแฟที่นี่ได้นะคะและตรงนี้เนี่ยก็ยังติดกับสปาอีกด้วยค่ะถ้าเกิดใครนะคะอยากเข้ามาพักที่ซิเน่สามารถติดต่อช่องทางได้ตรงนี้เลยค่ะรีบๆเข้ามาพักกันนะทุกคนจะได้นำเทรนด์พักก่อนเพื่อนๆมีรูปไปอวดเขาก่อนแจมแนะนำเลยค่ะขอแนะนำคุณวูดนะคะสวัสดีค่ะคุณวูดเนี่ยเป็น GM ของโรงแรมซิเน่บนเกาะชิเรค่ะอยากให้พี่วูดเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเสน่ห์ของเกาะซิเรเนี่ยมีอะไรดั้งเดิมเขาทำอะไรกันคะชาวบ้านที่นี่คือเกาะซิเรเป็นที่รู้จักก็คือจะเป็นแหล่งชาวประมงครับนั่นหมายความว่าถ้าต้องการซีฟู้ดสดๆจะต้องมาที่เกาะซิเรนั่นคือเสน่ห์ของเกาะซิเรหลักๆเลยเกาะซิเรที่เป็นเสน่ห์ก็คือความเป็นไอโซเลตก็คือความว่าเป็นเกาะแต่จริงๆก็คือเป็นแผ่นดินเดียวกันแต่เกาะ
สิเลสิเนมาอยู่เหมือนเป็นโรงแรมที่ออกมาจากห่างไกลความเจริญความวุ่นวายนะครับในขณะเดียวกันก็ยังสะดวกในการที่จะเข้าไปที่ภูเก็ตโอทาวน์หรือสิ่งที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ในเมืองภูเก็ตเนี่ยพูดถึงอาหารของที่นี่ความพิเศษก็คือวัตถุดิบก็ซื้อมาจากชาวประมงชาวบ้านที่นี่เลยใช่คือจะสดมากก็จะมีชุมชนอยู่ตรงนี้ห่างสักประมาณ5นาทีเราก็จะไปที่นั่นแล้วก็รับซีฟู้ดสดๆที่มาจากชาวประมงนี่แหละครับและเห็นว่าที่นี่เนี่ยการสร้างห้องพักแต่ละห้องก็คือไม่กวนพยายามที่จะไม่กวนธรรมชาติก็คือไม่ได้ตัดต้นไม้ใหญ่ถูกต้องครับคือความตั้งใจในการที่จะสร้างโรงแรมโดยที่จะเก็บต้นไม้ที่เป็นต้นไม้เก่านะครับเป็นต้นไม้เป็นเรียกว่าไม้ป่าให้มากที่สุดแขกที่มาพักได้มีความสุขกับการออกแบบที่เป็นฟิชเชอร์แมนในขณะเดียวกันห้องล้อมไปด้วยธรรมชาติที่เป็นป่าดั้งเดิมของเกาะชิเลโดยพื้นที่ตรงนี้ครับโอเคค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่วุฒิมากๆเลยค่ะมาคุยกับเจ๊ด้วยความยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะด้วยความยินดีสวัสดีครับ Pieces สำหรับแฟนๆ The Lighthouse Drive Thru สามารถร่วมกิจกรรมแจกห้องพักจากซิเนภูเก็ต Luxury Hotel จำนวน2รางวัลสนใจร่วมกิจกรรมได้ที่หน้า Facebook รายการเลยค่ะ The Lighthouse Club นะคะโอกาสดีๆอย่างเนี้ยห้ามพลาดนะ สวัสดีค่ะทุกคนคะแจมขอแนะนำพี่ปิ๋วแห่งร้านภูเก็ตบาติกสวัสดีครับค่ะร้านนี้นะคะคือผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าบาติกขายอยู่ในภูเก็ตมาแล้วกี่ปีคะ40ปีจ้ะโอ้โหก็วันนี้นะคะเราจะมาเยี่ยมชมร้านบาติกซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เดี๋ยวจะได้เวิร์กช็อปลองทำกันด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะขอชวนพี่ปิ๋วคุยก่อนดีกว่าเกี่ยวกับผ้าบาติกคำนิยามมันคืออะไรคะมันคือกรรมวิธีการทำหรือชนิดของผ้าคะช่วยอธิบายให้กระจ่างได้ไหมคะคำว่าบาติกคือการจุดเทียนหรือการลากเส้นเทียนนะคะส่วนสีนี่ก็เราใช้ระบายด้วยมือเหมือนกับระบายในกระดาษแต่เราระบายลงบนผ้านะคะก็คือเรียกว่าผ้าบาติกอันนี้สองหน้าเหมือนกันนะคะมีคนถามว่ายังไงเนี่ยค่ะหน้าหลังเหมือนกันถ้าเกิดบาติกแท้ทำมือทั้งผืนหน้าหลังจะต้องเหมือนกันค่ะใช้ผ้าก็เป็นผ้าใยธรรมชาติ 100% ค่ะสีทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากการระบายด้วยมือของคนแท้ๆเลยใช่ค่ะคนที่มาซื้อของที่ระลึกส่วนใหญ่จะเอาลายประจำจังหวัดลายที่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่จังหวัดอื่นเราก็วาดให้นะคะเรือกอและสวยมากแล้วนี่ก็คือมีความเป็นชมพูสีสันสดใสมีความนีออนหน่อยๆด้วยนะแฟชั่นนะวัยรุ่นชอบนะ ค่ะ อ่ะพอเห็นอย่างนี้แล้วหนูอยากลองลงมือทำแล้วค่ะพาหนูไปห้องเวิร์กช็อปเลยได้ไหมคะได้ค่ะยินดีได้เลยค่ะได้เลยตอนนี้พวกเรานะคะก็มาอยู่ที่ห้องเวิร์กช็อปแล้วก่อนที่จะลงมือทำพี่ปิ๋วค่ะแนะนำอุปกรณ์หน่อยได้ไหมคะว่าการทำผ้าบาติกอ่ะต้องใช้อะไรบ้างสมมุติเราจะทำผ้าเช็ดหน้าเราก็ต้องออกแบบนะคะพอเขียนแบบเสร็จเราก็เอามาตั้งแบบวางข้างล่างมันก็จะมองเห็นลายใช่ไหมแล้วเราก็ใช้เทียนใช่มีตัวนี้เขียนค่ะปากกาปากกาที่เรียกว่าจันติ้งอะค่ะเราขอหยิบมาดูหน่อยใช่ค่ะกลไกมันเป็นยังไงคะเราใส่เทียนลงไปข้างในนี้อะคะเทียนเนี้ยต้มร้อนๆ นะคะต้มร้อนแล้วก็ใส่ลงไปในนี้แล้วก็ใช้ผ้าเนี้ยแหละค่ะวางขึงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขียนลงไปเส้นที่เห็นนี่ก็เป็นเส้นเทียนอ๋อเขียนเพื่ออะไรกั้นสีนะคะกั้นสีไม่ให้สีเนี้ยออกมาจากอันรูปแบบที่เราต้องการอะนะคะค่ะโอเคงั้น เราลองมาลงมือทำกันเลยดีไหมคะพี่ปิ๋วดีจ้ะก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาเลือกลายที่พี่ปิ๋ววาดให้นะคะแต่ว่าอยากจะให้มีกิมมิคพิเศษเฉพาะของแฟนรายการเราค่ะก็คือเดี๋ยวเลือกมาสักลายหนึ่งแล้วจะเติมตัวอักษรเก๋ๆคำว่า SOE ลงไปแล้วเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะคะตอนนี้เลือกลายก่อนอ้าวน่ารัก
เย้บางไปไหมคะได้ค่ะได้เนอะโอเคเรามาระบายสีกันต่อเลยดีกว่าทุกคนอันดับแรกเราต้องลงน้ำนะคะลงน้ำในส่วนที่จะให้มันอ่อนตรงไหนอยากให้เป็นสีอ่อนแล้วเหลือผสมไปเลยบนผ้าเลยใช่ค่ะเราผสมสีบนผ้านะคะค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะขอฝากพี่ปิ๋วดูแลเนาะแล้วก็เราเอามาแจกแฟนๆรายการค่ะถ้าเกิดใครอยากได้นะคะติดตามชมกิจกรรมร่วมสนุกได้ที่ Facebook The Lighthouse Club นะคะพี่ปิ๋วค่ะถ้าเกิดคนทางบ้านเนี่ยอยากจะมาร่วมกิจกรรมแบบนี้บ้างหรือว่าอยากจะซื้อของร้านภูเก็ตบาติกเนี่ยสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะค่ะหน้า Facebook หน้าเพจภูเก็ตบาติกค่ะก็สามารถจะเข้าไปเลือกดูชมแล้วก็สามารถจะทักทายเข้ามาได้นะคะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ปิ๋วมากเลยค่ะที่ให้แจ๊ได้มาเปิดประสบการณ์ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปทำอะไรกันติดตามชมนะคะมาภูเก็ตทั้งที่ได้ยินมาว่ามีค่ายมวยหนึ่งเขาดังมากนั่นคือไทเกอร์มวยไทยค่ะทุกคนที่นี่เนี่ยมีสอนต่อยมวยนะคะแล้วก็ปั้นนักมวยไปแข่งด้วยอ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะแจมคิดว่าชุดนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะเดี๋ยวไปเลือกเครื่องแต่งกายแหลมๆก่อนจะเข้าไปชกกันดีกว่าตามมาเลยฮ่าก่อนที่เราจะไปชกกันนะคะเราต้องมาช็อปก่อนคอสตูมเราต้องได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาช้อปปิ้งกันตอนนี้นะคะแจมอยู่ที่เกียร์ช็อปค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยสามารถเลือกเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการต่อยมวยได้ค่ะงั้นเดี๋ยวแจมขอเลือกเสื้อแจมๆก่อนนะอันนี้ก็แบบดูดุดีนะทุกคนเป็นรูปหน้าเสือนักสู้นักสู้มันไงล่ะนักสู้วันละเราเขามีดีเทลไม่ใช่คอกลมธรรมดาด้วยนะดูสิดูแนะนำครูแพทย์ครูแพทย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูแพทย์ครูแพทย์เป็นผู้จัดการด้านมวยไทยของที่ไทเกอร์มวยไทยแล้วก็เป็นหัวหน้าของครูมวยไทยด้วยเอ๊มีพาร์ทมวยไทยแล้วที่นี่มีสอนมวยอย่างอื่นด้วยเหรอคะก็มีประมาณ15ชนิดกีฬาที่แตกต่างนะครับเราอินคลูซีฟที่เดียวเลยศิลปะการป้องกันตัวเนี่ยมันมีมากมายหลายชนิดมากเลยบนโลกใช่ไหมครูแพทย์อยากรู้ว่าอะไรทำให้ชาวต่างชาติเหล่านี้เลือกที่จะมาเรียนมวยไทยในประเทศไทยของเราก็คือเป็นอาวุธที่เราเทรนแล้วก็เราซ้อมแล้วก็เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าใช้ได้จริงควรเริ่มอยากเรียนแล้วค่ะเอาไหมเอาเลยมีลูกน้องคนหนึ่งหน้าคล้ายบัวขาวนะอุ๊ยได้ค่ะงั้นเรียนเชิญเลยได้แล้วครับบัวเขียวครูบัวเขียวอยู่ไหมชื่อก็คล้ายนะคะสวัสดีค่ะชื่อคุณครูบัวเขียวเนาะบัวเขียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อบัวเขียวจริงๆป่ะคะครูครับชื่อท็อปครับมันจะชื่อท็อปให้ครูสอนเบสิกสักหน่อยก่อนดีกว่าแล้วดูว่าเราพอจะมีทางถนัดหรือไม่ถนัดเลยไปครับผมอ่ะตบมือเดี๋ยวเราจะออกไปอย่างเสือตอนแรกเรามาอย่างแมวเราจะออกไปอย่างไทเกอร์มวยไทยได้ตั้งการก่อนครับหมัดหนึ่งเย็บสองอัพคัดฝาเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเริ่มโอเคหนึ่งไปทุกมาทุกเอี้ยวปึ้งมัดหนึ่งแยบหนึ่ง
6ไม่ใช่1 2เสียง1 2ปึ้งปึ้งโอ้ยผิดผิดบิดบิดสะโพกบิดแขนครับโอ้ยครูทับครับเหนื่อยขอบคุณมากเลยครูขาวันนี้พอจะเป็นยังไงบ้างแจมก็ครั้งแรกของการซ้อมมวยเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากศูนย์เราต้องเริ่มเรียนรู้ใช่ไหมครับไปทีละนิดทีละหน่อยครับมีเวลามีโอกาสก็มาซ้อมมาเรียนรู้เพิ่มมันก็จะได้ต่อต่อขึ้นไปยิ่งขึ้นไปครับโอ้ยแต่ก็รู้สึกแบบพอเห็นคุณครูอ่ะเตะต่อยให้ดูนะทุกคนก็รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มากเลยคุณครูเท่มากๆเลยอ่ะขอบคุณครับถ้าเกิดใครนะคะสนใจอยากจะมาเรียนติดต่อได้ตามช่องทางตรงนี้เลยค่ะนวมวันนี้ขอบคุณครูท็อปมากๆเลยสนุกได้เหงื่อขอบคุณนะคะขอบคุณครับตอนนี้นะคะต่อยมวยเสร็จแล้วกลับมาอยู่บน All New Isuzu New X คู่ใจค่ะกำลังกลับที่พักนะคะเมื่อกี้ตอนก่อนเราต่อยเราไม่น่าไปถามครูเขาเลยว่าครูถ้าเกิดมีฉายาเราจะเป็นฉายาอะไรอ่ะคือพอได้เริ่มเรียนแล้วก็อายมากๆเลยที่แบบต่อยไม่ได้เอาจริงๆบ้างเข้าใจแล้วว่าเขาก็คิดหนักเขาต้องดูหน่วยก้านเราดูลีลาซึ่งเราไม่มีเลยไงเมื่อกี้ทีมงานก็คิดขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วเราเหมาะกับฉายาไหนนั่นก็คือชลธรหลอนซ้ายขวาดูลักษณะคิดข้างหนึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะฝนจะตกฟ้าจะครึ้มแต่เมื่อขับขี่บน All New Isuzu MiX แล้วเนี่ยเขามีระบบแจ้งเตือนเพื่อช่วยเหลือด้านความปลอดภัยในการขับขี่แจมขับทีไรก็รู้สึกอุ่นใจค่ะยังไงวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่ทำให้ทริปนี้สนุกมากๆเลยติดตามรายการของเราได้นะคะที่ Facebook The Lighthouse Club ค่ะไป Subscribe รอใน YouTube ก็ได้นะคะที่ Splash Interactive นะคะนอกจากนี้เรายังมี LINE @ด้วยล่ะ Official แบบซึ่งใน LINE Official จะอัปเดตเบื้องหลังฮาๆบ่อยมากรีบไปกดแอดเป็นเพื่อนกันได้เลยที่ @ The Lighthouse นะคะวันนี้ไปก่อน The Lighthouse Drive Through จะพาไปเที่ยวไหนสัปดาห์หน้าแล้วเจอกันค่ะ แต่ละคนหน้าแบบเมามันกับการต่อยมากอันนี้นวมใช่ไหมครับนวมข้างฝาอันนี้ซ้ายอ่ะ